ไม่สนตายขอฆ่าให้หายแค้นเตรียมระทึกกับภาพยนตร์แอคชั่นทริลเลอร์ที่คอหนังไม่ควรพลาด Remember แค้นเดือดคนดุเรื่องราวของพินจูรับบทโดยนักแสดงรุ่นเก่าอย่างอีซองมินผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และเนื้องอกในสมองระยะสุดท้ายเมื่อก่อนตายเขาขอทุ่มชีวิตที่เหลืออยู่ออกตามล่าศัตรูที่ทำให้ครอบครัวของเขาต้องตายซึ่งก่อนที่ความทรงจำจะสูญหายก่อนที่วาระสุดท้ายจะมาถึงเขาต้องรีบปิดบัญชีแค้นนี้ให้สำเร็จเมื่อแผนล้างแค้นที่ใช้เวลาเตรียมการถึง60ปีถึงเวลาต้องสะสางรอยสักชื่อศัตรูบนนิ้วมือคือเครื่องเตือนใจไม่ให้ลืมความแค้นในอดีตไม่มีให้อภัยขอลากคนชั่วไปลงนรกให้สิ้นซากแผนล้างแค้นครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวเพราะเขาได้รับความช่วยเหลือจากอินกิวรับบทโดยนักแสดงสุดฮอตนำจูฮยอกเด็กหนุ่มเพื่อนร่วมงานที่เข้ามามีส่วนร่วมกับแผนครั้งนี้อย่างไม่ได้ตั้งใจสำร้ายเขายังตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีที่พินจูก่อไว้อีกด้วยเขาหรือศัตรูใครกันแน่จะตายก่อนกันจูเวลัมเทกินันเจ진짜완전미치신거아니에요คนหนึ่งทำคนหนึ่งฆ่าเตรียมตัวเดือดไปกับแผนการล้างแค้นก่อนตาใน Remember แค้นเดือดคนดุอันเดียร์เฟรเดปิดบัญชีคนชั่วพร้อมกับ17พฤศจิกายนนี้